ทำกันมาหลายร้อยปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยสีชมพูนี่ก็คือเอาต้นแข็งกิ่งครับเฉพาะแบบที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะผ่านมือตรวจสอบยาเลือดที่ดีนะครับเม็ดนั้นสีไม่สวยครับคุณเคยเจอเม็ดที่ตลกตลกแบบที่รูปร่างไม่สวยบ้างไหมครับเคยไหมครับเคยค่ะเอาละครับเอ๊ดูนะผมดูแล้วช่องให้พวกเราใส่หมวกเนี่ยเป็นเพราะว่าแมทเชอรี่อาจจะโดนใส่พวกเราอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับก็คือไว้ปตท.เมืองชัยพัฒนาคอนเฟกซ์0324พบกันพรุ่งนี้นะคะ18:20 น.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายภาพจุดยุทธศาสตร์ต่างๆและยังไม่ผิดกฎหมายอีกต่างหากนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่สหรัฐอยู่บนเครื่องคอยให้ความช่วยเหลืออีกด้วยทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเปิดแน่นฟ้าของกันและกันซึ่งในปีพุทธศักราช2503อดีตประธานาธิบดีไอเซนฮาวเคยเสนอมาแล้วได้รับการขานต่อโดยอดีตประธานาธิบดีนักบินรัสเซียกล่าวว่าอย่างน้อยก็เป็นการวางรากฐานของสันติภาพที่จะทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศที่ไม่มีเครื่องบินจรกรรมเช่นเยอรมนีและยูเครนซึ่งก็ต้องการลงนามในข้อตกลงนี้ด้วยเช่นกันนั้นข้อมูลทางทหารก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่ตนด้านผู้แทนรัศดรรัสเซียคนหนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าจะช่วยให้สภาดูมาในการสนับสนุนการให้สัตยาบันในข้อตกลงดังกล่าวมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันข้อตกลงเปิดแน่นฟ้าครั้งนี้ก็จะเป็นการเริ่มศักราชใหม่ของการและการอีกก้าวหนึ่งด้านนักบินเองก็ชอบและภายในเดือนนี้นักบินของสหรัฐก็จะปฏิบัติในทำนองเดียวกันโดยจะเดินทางไปที่นั่นในสมัยของโลกไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ทำให้วัฒนธรรมจากที่ต่างๆในโลกสามารถเข้าถึงกันได้หมดจนบางครั้งคนในชาติกลับไม่ก็จะจำกัดกรอบการหารือไว้ใน4ประเด็นได้แก่แนวทางฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินการคลังและการบริหารงบประมาณนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการเงินที่เหมาะสมพี่น้องประชาชนที่เคารพครับแนวทางของ IMF นั้นสอดรับกับมาตรการ7มาตรการหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลที่กระทรวงได้กล่าวเองมาแล้วไปต่อมานั่นคือการเร่งฟื้นฟูความมั่นคงสถาบันการเงินนโยบายการคลังที่เน้นการประหยัดและมีวินัยการกำกับความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและการรักษาระดับสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมประเด็นหลักแห่งการหารือจึงอยู่ที่ความเข้มข้นหรือความหนักเบาของมาตรการซึ่งต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการปรับลดงบประมาณเพราะจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อสร้างฐานรายได้ให้แก่รัฐนั้นได้มีความเห็นสอดคล้องกันในที่สุดว่าควรให้มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 3% คือจะเพิ่มจากเดิม 7% เป็น 10%ซึ่งเป็นอัตราที่ฐานะทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในวิสัยที่สามารถรับได้ในด้านงบประมาณนั้นก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรจะมีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐในโครงการที่ไม่จำเป็นลงอีกทั้งในปี2540และปี2541เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของรัฐเป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแนวทางดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลสามารถรักษานโยบายงบประมาณสมดุลที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเอาไว้ได้อันจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดเสถียรภาพทางการคลังช่วยลดปัญหาการขาดดุลบัญชีเฮ้ยรับเหรอและสร้างความเชื่อมั่นแก่ต่างประเทศให้กลับคืนมาพี่น้องประชาชนที่เคารพครับการหารือระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยกับตัวแทนของ IMF นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกันเขาให้ข้อคิดข้อเสนอแนะชี้ถึงผลดีและผลเสียของแต่ละ